สวัสดีครับร้าน Power in Town สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูขนาดของอินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ตัวกล่องเหลืองกันนะครับตัว 3,000 วัตต์จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับมาก็จะมีสายมาให้แบบนี้แล้วก็เป็นคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวสายหัวท้ายก็จะมาเป็นหางปลาแบบวงกลมนะครับให้สำหรับร้อยใส่พวกแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ด้านนี้นะครับก็เป็นช่องเสียบแล้วก็พัดลมระบายอากาศนะครับแบบนี้อันนี้ทางโรงงานแจ้งว่าเป็นพอร์ตแบบใหม่นะครับของเดิมจะเป็นแบบมือหมุนอันนี้จะเป็นตัวใหม่จะเป็นพอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตรงนี้เขาก็จะระบุไว้นะครับว่า DC บวกแล้วก็ DC ลบแล้วก็จะมี USB 5โวลต์นะครับอยู่หนึ่งช่องแล้วก็ข้างล่างก็มีไฟสีเขียวสีแดงนะครับแสดงสถานะเหมือนอินเวอร์เตอร์ทั่วไปส่วนขนาดนะครับความยาวของอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่21เซนนะครับถ้ารวมกับหัวต่อก็จะยืดออกมาอีกประมาณ23ถึง24เซนความสูงของอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ 11.1 เซนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปีกสำหรับติดผนังติดกล่องนะครับก็จะอยู่ที่ 12.6 เซนส่วนความหนานะครับความหนาอยู่ที่ 6.6 เซนลูกค้าสามารถดูสเปคราคาได้ที่ www.powerintown.com หรือ Facebook Power in Town ก็ได้นะครับขอบคุณครับ